ไหนถึงไหนดูเฝ้าดูรู้สังเกตลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรก็เรียกว่าเป็นวิธีที่3อานาปานสติบทที่ว่าในลมหายใจเข้าออกเรื่องลมหายใจสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีคนดูลมนี่ดูเฉยๆก็ได้หรือบางทีผู้ใหม่เนี่ยจิตยังไปยังวอกแวกมากท่านก็บอกว่าหาตัวช่วยเอามาบริกรรมช่วยก็ได้ก็โดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแต่ที่เรารัตนาไว้แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็มาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกตอนนี้อาจจะใช้บริกรรมช่วยก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปประกอบกับการสังเกตดูรู้ลมไปด้วยก็ใช้สองอย่างประกอบกันได้จิตก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้หรือถ้ายาวไว้เราก็จะเอาเหลือคำเดียวก็ได้ใช้พุทโธคำเดียวก็รวมหมดพระธรรมประสงค์ก็กลับไปกับบาพุทโธ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 เรื่อยไปจะสังเกตดูลมเข้าลมออกไปถึงไหนถึงไหนจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยก็เป็นสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นมันหยุดคิดเรื่องอื่นแต่มันคิดอยู่เรื่องลมเรื่องเดียวนะตั้งมั่นอยู่ในลมเดียวนั่นแหละก็เป็นสมาธิโชคณะขณะไปเรื่อยแต่ถ้าดูไปลมก็จะเริ่มละเอียดไปละเอียดไปบางทีพิจารณาไปเห็นไปเห็นมาก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมถ้าเห็นในลักษณะนี้เป็นวิปัสสนาแล้วแต่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเป็นสมาธิสมถะนะก็แยกให้ฟังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องไปติดใจจะดูความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆช่วงขณะปัจจุบันขณะที่เราดูรู้อยู่รู้สึกอยู่เท่านั้นพอนั่นนี่แหละการที่เราจะออกจากทั้งปวงเนี่ยออกจากกิเลสทั้งปวงก็ด้วยการมาทำให้มันว่างจากมันช่วงขณะแบบนี้ก่อนที่คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่านั่นในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านประกอบไปด้วยองค์3เท่านั้นเองก็มีอาตาปีสัมปชัญโญแล้วก็สติมาอาตาปีคือเป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสสังเกตนะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมันอยู่สองอย่างคู่กันอยู่เนี่ยจะเป็นองค์เดียวท่านบุคคลที่มีความเพียรจะมีเครื่องเผากิเลสประกอบด้วยขันติปรมังสโพติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นเมื่อเราเพียรพยายามก็ทำไปก็ทำไปความอดทนมันเกิดขึ้นเองสังเกตดูก็ได้ว่าเราเริ่มต้นเรานั่งเนี่ยสัก5นาที10นาทีมันก็ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนแล้วปวดเมื่อยมันชาแล้วเราก็ทำมันต่อไปอีกเปลี่ยนมันพยายามทำสม่ำเสมอไปไม่ถอยอย่างเราวันต่อไปเราก็ทำอีกทำไปทำมาอัตราจาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น15นาทีครึ่งชั่วโมงขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันอดทนได้เริ่มทีเราทนไม่ได้แต่เราเพียรอยู่เนี่ยความอดทนมันพัฒนาขึ้นมาด้วยกันเป็นเงาตามตัวกันมาฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเราฝึกสติอยู่นี่แหละสติมาตั้งมั่นแล้วก็เป็นปัญญานั้นสมาธิคือควบคุมสติก็คือสมาธิที่มีสติรู้ตัวอยู่มันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้มันจะอยู่ด้วยกันตรงนี้เราอย่าไปคิดให้ไกลดูรู้ตรงนี้นี่คือการฝึกฝนฉะนั้นการฝึกเป็นการฝืนใจจะได้ผลยังไงเราไม่ต้องคิดพระท่านก็บอกแล้วว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแต่บางอย่างมันหายไปทำไปแล้วเดี๋ยวหายไปเองเราจะรู้สึกได้เองว่าอ้าวไปไหนเมื่อก่อนเคยงุนงิดลำคาญมากเคยเป็นคนมีอารมณ์ร้อนทำไปทำมาไอ้มันหายไปแล้วนี่สังเกตอย่างนี้ได้แล้วเราจะถึงที่หมายได้เร็วด้วยวิธีการอย่างนี้เองถ้าไม่งั้นเราจะตั้งความอยากเอาไว้ผิดก็จะอยากได้แล้วก็มาคุยก็เป็นตัวตนขึ้นมาอีกยึดมั่นถือมั่นในความสงบไปยึดดีก็ทำดีคนอื่นไ
ตำหนิสิ่งไม่ดีฉะนั้นการเรียนรู้การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ไม่ว่าใช่ไหมมีอาตาปีข้อที่หนึ่งแล้วมีสัมปชัญโญสัมปชัญโญก็คือสัมปชัญญะก็คือกายเรานี่แหละรู้ทั่วพร้อมที่กายตั้งมั่นที่กายสติมาก็คือสติระลึกรู้อยู่ระลึกได้ที่กายตั้งมั่นอยู่ด้วยความเพียรนี่คือองค์ประกอบของการปฏิบัติที่เราจะต้องทำตามอย่างนี้แล้วท่านตามได้อีกสองอย่างตัวเป็นสร้อยที่ห้อยตามมาที่จะต้องกระทำก็คือวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียในอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อตายโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตาสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดพอใจก็ไม่พอใจเราจะถอนมันออกไปได้ยังไงถ้าไม่ถอนมันจะปรุงไปตามนี้แหละได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ปรุงแต่งคิดไปแล้วนิวรณ์เข้ามาแล้วทันทีที่เราปรุงไปทางที่ชอบเกิดรู้สึกชอบขึ้นมาก็ปรุงไปทางที่ชอบก็เป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าเราไม่ชอบไม่พอใจมันก็ปรุงไปทางไม่ชอบไม่พอใจจนจิตเกิดความผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้เป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกับมันที่กายจนนิวรณ์ก็ดับนะถ้าเราไม่ตั้งมาเราก็ปล่อยมันไปต่อก็คิดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายเรื่อยไปประมาณนักเข้าก็จะเกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้เป็นนิวรณ์ตัวที่สามแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเราก็ตั้งสติกลับมานิวรณ์ก็จะดับสติกลับมาที่กายรู้กายเรื่อยไปนะครับเราก็ปล่อยมันคิดปีกเดี๋ยวก็คิดชอบคิดไม่ชอบพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญใจนะเขาก็สงสัยจะปฏิบัติไปทำอะไรปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเนื้อนะก็สงสัยว่ามันจะได้จริงหรือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าความสงสัยก็เกิดจากความคิดนี่แหละแล้วพอเริ่มสงสัยก็ตอนนี้สงสัยไปหมดเลยสงสัยไปถึงว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่ารู้เลยไปละนี่ก็เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ก็ขวางกั้นความสงบอีกมันอยู่ตกอยู่ที่ความคิดเราก็ตั้งสติกลับมารู้กายนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับแต่ถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็คิดไปเรื่อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยคิดไปคิดมาจิตไม่ได้อยู่กับกายเลยคิดกลับไปกลับมาท่านโน้นท่านนี้ท่านนี้ลอยไปทั่วเลยปรุงแต่งประจารพันเรื่องในที่สุดก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็จะหลับนั้นวิธีการนั่งที่ได้บอกว่าสงบได้ยากเพราะสองอย่างที่ทำนั่งคิดเท่านั้นเองนั่งมันก็คิดไปเรื่อยเลยพอหยุดคิดก็หลับมันมีสองอย่างแค่นี้เองฉะนั้นตามสติที่จะรู้ตัวได้เรื่อยๆทำยังไงก็ต้องใช้วิธีอย่างที่บอกแล้ววิธีที่หนึ่งก็ดูกายเราไปวิธีที่สองเราเห็นลมก็ประคองดูรู้ลมไปถ้าดูไปในบางทีลมมันเบาอ่อนไปอ่อนไปบางทีก็อยู่ก็หายไปอีกก็กลับมาดูที่กายใหม่ก็ได้สลับกันไปเราจะรู้อิริยาบถขยับมันงอหลังลงไปแล้วก็เอาหลังตึงขึ้นมาใหม่ก็ตั้งตรงขึ้นมาถ้าปล่อยมันงอไปแล้วเดี๋ยวมันหลับแล้วถ้าหลับควรแก้ไขถ้าหลับนั่งหลับไม่ดีนั่งหลับแล้วจะติดแล้วจะเคยเราแก้ยากมากเราจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยแต่จริงๆแล้วจะบอกให้ว่านั่งแล้วหลับเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะนั้นจิตที่มันก่อนจะหลับเนี่ยต้องเป็นสมาธินะเราลองดูก็ได้ถ้าเราคิดอะไรสักเรื่องแล้วมันนอนไม่หลับหรอกนี่แหละนิวรณ์แต่ถ้าจิตหยุดคิดปุ๊บมันหลับมันจะเข้าภวังค์ก่อนเนี่ยเดินทางไปสู่ความใกล้ๆความสงบเนี่ยเดินไปเนี่ยมันจะเกิดตกผวังขึ้นมาเล็กน้อยวุบหนึ่งถ้าสติเรามีกำลังมันก็ตั้งตรงโปร่งเบาสบายรู้ตัวทบลอมเป็นสมาธิหยุดคิดขึ้นมาเดี๋ยวถ้าสติเราอ่อนกำลังไม่ค่อยได้เดินจงกรมไว้มันเข้าพอลงผวังปุ๊บมันก็หลับปุ๊บคอหักบางคนก็หลับลงไปเลยนะยังกายไม่อยู่นี่ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของมันที่เป็นงั้นเราก็ต้องแก้ไขถ้ารู้สึกวันวูบวาบเนี่ยอย่าไปปล่อยอย่าไปตามใจเราบอกแล้วว่าเราตอนนี้เรากำลังฝึกเรากำลังฝืนอยู่
ฝืนใจเราต่อไปเนี่ยมันจะสบายใหม่ๆมันอาจจะขัดเคืองสักหน่อยนะธรรมดาแต่พอเราทำไปจนเคยชินแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าฝืนใจเราจะไม่ไปฝืนใจใครขัดใจเราแล้วจะไม่ไปขัดใจใครนั้นวิธีแก้ท่านบอกว่าให้รีบตั้งกายให้ตรงขึ้นมาก่อนแล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาก็ทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาตามองต่ำไปแล้วเอาจิตมารู้กายเรานึกรู้กายที่เรานั่งอยู่ถ้ายังไม่อยู่ก็ยืนขึ้นจะยืนแก้ห่วงแก้นิวรณ์ตัวนี้ได้ใช้วิธียืนอยู่กับที่นั่นแหละขยับยืนขึ้นมาเป็นนิบทถ้าเราแก้ยืนแล้วก็ยังง่วงอยู่การปฏิบัตินี้ต้องถอยกลับไปอีกแล้วก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปดูว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันรับประทานมามากไหมนี่ก็เป็นปัจจัยเห็นมันเหตุคือเจตนาปัจจัยคือเครื่องประกอบในการปฏิบัติอุตุอากาศเป็นปัจจัยสถานที่เป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยบุคคลก็เป็นปัจจัยในการประกอบกันขึ้นมาตรงนี้เพราะนั้นจิตเราจะต้องประกอบอยู่ที่ไหนด้วยความเพียรเรามีสติรู้กายนั่นแหละไม่รู้อะไรไม่รู้ใครงั้นถ้าเราตั้งมั่นไว้แบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆจะลืมตาก็ตามจะหลับตาก็ตามจิตก็สงบหยุดคิดได้ขณะลืมตาดูกายอยู่เงี้ยที่อยู่มันหยุดคิดเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นสมาธิแล้วเนี่ยเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่ต้องหลับตาแล้วต้องนิ่งต้องแข็งอย่างนั้นจะทำให้เราพลาดจากความรู้ตัวไปได้กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิจึงกล่าวว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสมาธิใดที่มีสติก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นได้สองประการปัญญาจากการพิจารณาลมหนึ่งจากการมาพิจารณากายอีกอันหนึ่งแต่จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราดูลมหายใจดูไปพิจารณาไปอย่างเงี้ยจะเห็นเลยแต่ถ้าดูไปประคองรู้ลมไปเรื่อยดูไปดูมานั่นแหละเข้าลมมันหยุดเหมือนจะหยุดหายใจไม่ต้องกลัวกำหนดรู้ที่จิตเลยตอนนี้เราจะเห็นจิตแล้วจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตในขณะที่กายมันดับเขาเรียกว่าลมหายใจดับเนี่ยกายมันดับแล้วเรื่องเราบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้บริกรรมไว้แล้วคำบริกรรมมันหายไปตรงนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจกลับมารู้ที่จิตกำหนดรู้จิตไปเลยสังเกตดูรู้หรือตรงจิตไว้ตรงนี้เข้ามาสู่สภาวะที่เรียกว่ามาเห็นจิตแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจตอนนี้จะทันจิตได้เนี่ยเพราะนั้นวิธีการตรงนี้ต้องเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้บางทีเราทิ้งโอกาสตรงนี้ไปเมื่อท่านพอดูไปแล้วลมมันหายตกใจก็รีบสูบลมเข้ากลัวมันจะตายก็ถอยหลังกลับไปอนุบาลใหม่จะขึ้นมหาลัยอยู่แล้วต้องกลับไปมาอนุบาลเริ่มต้นมาใหม่อีกอย่าเสียโอกาสไปเลยเพราะนั้นเมื่อหยุดลมหายใจพยายามจำไว้เลยว่ากลับมารู้ที่จิตเลยอาตมาถึงจะสอนเสมอว่าขณะปฏิบัติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นให้กำหนดรู้กายใจแล้วก็มาที่ลมรู้กายรู้ใจก็มาที่ลมนึกรู้กายเนี่ยทั่วพร้อมพลึบหนึ่งไปเนี่ยทั้งกายนั่งอยู่ก็รู้แบบนี้นั่งยังไงก็รู้พลึบแล้วก็มารู้ใจที่ตั้งของใจเท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้ว่าหัวใจเป็นยังไงหรือว่ามันคิดอะไรไม่ต้องรู้นี่เป็นการฝึกฝนฝึกกำหนดเฉยๆรู้ไม่รู้ใหม่ๆจะไม่รู้หรอกกำหนดก็ไม่รู้หรอกกำหนดกายก็ต้องที่สาบไปเท้านึกพลึบมันนึกใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมสติมาปัญญาเกิดสติต้องกลับมาที่กายจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองจะทำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันมาแล้วด้วยการทำแค่นี้ก็ใช้ได้นึกรู้กายใจลมกายใจลมกายใจลมเรื่อยไปจิตก็สงบเหมือนกันสงบแล้วก็มีสติด้วย นั่นนี่ก็เป็นวิธีที่สามการดูลมหายใจบางท่านดูลมไปก็ดูบริกรรมด้วยก็ได้บางทีก็บริกรรมแล้วมันจะสงบก็ยังมีจิตยังว่างยังออกไปได้ก็อาจจะนับกำกับอีกก็ได้หายใจเข้าพุท
หายใจออกโทก็ได้ดูลมเข้ากับลมออกได้บริกรรมคนละตอนกันไปหรือว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเนี่ยเราก็หางานให้จิตมันทำไปเรื่อยๆหรือให้มันทำไปละเอียดละเอียดลงไปมันจะได้ไม่มีช่องที่จะออกไปข้างนอกถ้าเราไปจดจ้องอยู่ที่เดียวโอกาสที่จะแลบออกไปง่ายจิตจะออกไปเที่ยวละเขาไปแล้วเนี่ยไปปุ๊บเดียวเนี่ยไปได้หลายเรื่องมากนั่นเราก็จะเป็นธาตุนิวรณ์เลยไปต้องเอาชนะให้ได้นั่นนี่จะบทนั่งเนี่ยถ้าจะเอาชนะนิวรณ์ได้ต้องนั่งถึง4ชั่วโมงนิวรณ์ถึงจะดับทั้งหมดนั่นนั่งได้ไหมล่ะใหม่ๆมันไม่ได้หรอกก็ค่อยๆฝึกไปแต่เราต้องตั้งว่าที่เราจะนั่ง4ชั่วโมงนี้เพื่อละนิวรณ์เพื่อจะรู้จักนิวรณ์ให้หมดไม่ใช่ว่า4ชั่วโมงแล้วเก่งตรงนั้นจะผิดนิดเดียวของความคิดเห็นไหมชอบกับไม่ชอบสุขกับทุกข์มันอยู่ที่จิตที่คิดตรงนี้เท่านั้นเองนั่งอยู่ตรงนี้เราพอใจเราชอบมันก็มีความสุขเราไม่ชอบใจมันก็ทุกข์มันอันเดียวกันแต่อยู่ที่ตัวคิดตัวทัศนคติของการคิดเท่านั้นเองเนื่องการปฏิบัติเนี่ยกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตให้อยู่ที่กายตลอดดังนั้นการปฏิบัติจะทิ้งกายไม่ได้นี่เป็นวิธีที่3ที่มาดูลมวิธีที่4ท่านบอกมาดูกายกายคตาสติจะรู้ว่าการ32เริ่มต้นนั่งถ้าใครท่องได้ก็จะดีถ้าเริ่มต้นนั่งกำหนดรู้กายรอบแล้วก็มานั่งนึกอาการ32อย่าง ก็เริ่มตั้งแต่เกศาผมแล้วก็นึกถึงผมแบบนึงอยู่ที่ไหนโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายไปหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มคอกายอยู่มังสังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเด่นๆไปก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกอัฐิวินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยก็นั่งไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยนึกรู้ไปรู้ไปใหม่ๆก็ไม่เห็นไม่รู้แล้วแต่รู้สึกก็เรียกว่าเหมือนกับใช้ความคิดปรุงแต่งแต่ว่าปรุงอยู่ในกายเราในความเป็นจริงอย่านึกรู้ไปจนถึง32อาการแล้วก็จบแล้วทำมันใหม่แล้วก็มาทำแค่นี้อีกก็นึกรู้แบบเนี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติวิธีนี้เป็นการรักษากายด้วยขณะที่จิตนึกรู้ไปเนี่ยในกายไปเนี่ยในอวัยวะต่างๆจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและชั่วขณะแล้วไม่ส่งไปคิดเรื่องอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยจิตเป็นคณิกะสมาธิเนี่ยร่างกายก็หลั่งสารเอนโดฟินออกมาเพราะฉะนั้นเรานึกไปถึงอวัยวะส่วนไหนไอเอนโดฟินก็หลั่งตรงนั้นก็ช่วยรักษากายเราทั้งทั่วไปหมด เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ใช้ได้หรือจะเอามาใช้บริกรรมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอามาบริกรรมท่านบอกว่าเอามาแค่5อย่างจึงเรียกว่าปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5ก็มีกายภายนอกก่อนเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฝันตาโจหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นของร่างโครงกระดูกก็เป็นกายภายในแล้วก็มาบริกรรมได้ว่าเกศาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบได้ถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่อย่างการไม่ได้บาตรเนี่ยตั้งต้นใหม่รู้ตัวอยู่เรื่อยถ้าไม่ตั้งต้นเนี่ยมันปล่อยใจมันก็จะไม่รู้ตัวปล่อยไปเรื่อยแล้วก็พลาดไปได้ตั้งต้นเราก็รู้ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งต้นทำความดีเราเรื่อยไปนี่คือทำเหตุตั้งต้นทำเป็นเหตุผลที่ได้รับมันก็ต้องได้แน่นอนไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้ยังไงแบบไหนเขาก็กำหนดรู้กายไปนั่งนั่งไปนั่งไปเนี่ยก็เรียกว่ารู้กายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้กายไปเรื่อยรู้ไปรู้มานั่งนานก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะตอนแรกๆมันก็ทุกข์ที่หนังชาตัดมาก็มาทุกข์ที่เนื้อปวดที่เนื้อเป็นกล้ามเนื้อแล้วตัดมาก็มาปวดกระดูกมันก็จะเป็นลำดับของมันถ้าใครนั่ง4ชั่วโมงจะเห็นเวทนาแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกันจนเราก็ทั้งนิวรณ์ดับข้ามเวทนาได้ไปได้หมดเหมือนกันด้วยเหตุตรงนี้เราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้ว
ทุกข์บีบคั้นบีบคั้นให้ทนไม่ได้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งดูไปก็ดูลมเราต่อไปถามว่ารู้สึกอยู่ไหมก็รู้สึกแต่มันพอทนได้มันใจไม่ไปฝักใฝ่ตรงนั้นแล้วก็มาฝักใฝ่ที่ลมแล้วก็กิเลสความอยากทำให้ทุกข์เกิดขึ้นแต่ทุกข์นี่แหละก็เป็นเครื่องเผากิเลสเพราะทุกข์มันบีบคั้นให้เราหาที่พึ่งเมื่อบีบคั้นเราก็เอาจิตมาหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งอะไรพึ่งลมหายใจก็เราก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจตอนนี้จิตจะเห็นลมหายใจก็ได้บางทีก็ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่ลมเลยดูไปดูมาก็ติดตั้งอยู่ที่ลมไม่ไปไหนเลยตอนนี้ในที่สุดทุกข์มันดับไปเองข้ามอารมณ์ไปได้นี่ก็เรียกว่าดับขั้นที่สองขั้นแรกเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปก็เรียกว่านิโรธตัวที่หนึ่งดับที่กายขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพอมันข้ามอารมณ์ไปได้ดับไปเองอันนี้ดับที่กายเหมือนกันขั้นที่สองขั้นกลางขั้นสุดท้ายเนี่ยนั่งไปนั่งไปก็คิดโน่นคิดนี่คิดแล้วก็กำหนดดูความคิดเลยเห็นการเกิดดับของความคิดจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมาความคิดดับไปจิตสว่างสวัยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับที่จิตเป็นนิโรธตัวสุดท้ายจะเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจะรู้แจ้งขึ้นมาแล้วเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนของมันเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเริ่มรู้จากตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนที่จะข้ามขั้นไปนะข้ามไปเดี๋ยวต้องกลับมาที่เก่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาที่ฐานเราจะเป็นอะไรจะเห็นนิมิตจะเห็นแสงเห็นอะไรก็กำหนดดูแล้วปล่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานที่เราทำก็ลมหายใจแล้วก็ดูตรงนี้เรื่อยไปประกอบเรื่อยไปทีนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีปัญญาเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆก็4วิธีแล้ววิธีที่5ก็มาดูความเป็นธาตุทั้ง4นะส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงตึงไหวๆเป็นธาตุลมส่วนในความหมุนของร่างกายก็เป็นธาตุไฟก็สังเกตรู้ได้ตอนนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นไปอีกสุดท้ายก็มารู้เรื่องของนวสีนวติกาบัพพะบทที่ว่าด้วยปัจฉาทั้ง9ก็คืออสุภาจิตประการนั่นเองความเป็นปฏิกูลน่าเกลียดของรากศพต่างๆก็เรียกว่ามันนึกถึงความตายก็ได้ไม่ตายสุดท้ายเป็นวิธีที่6หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่จิตก็จะสงบได้เร็วเหมือนกันครั้งนี้เป็น6วิธีการที่จะใช้มาดูกายขณะดูกายไปเกิดเวทนาก็เป็นทุกข์ก็เวทนาทุกกายทุกใจเมื่อกำหนดรู้แล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถขยับไปทุกก็ดับไปเราก็เกิดตะเบาสบายก็เป็นสุขเวทนาดังนั้นสุขเวทนาเกิดจากที่ทุกมันเบาบางเท่านั้นเองนึกจะเห็นว่าสุขจริงจะมีไหมเราค่อยๆทำแล้วเลยเราก็ค่อยเห็นไปเองเราจะรู้ด้วยตัวเองตรงนี้ได้พอสุขได้สักพักเดี๋ยวมันก็เฉยๆเป็นอุเบกขาแล้วเดี๋ยวทุกก็มาอีกแล้วนี่ก็เล่นก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาแต่ถ้าใครจะเพ่งในเวทนาดูมันถ้าทนได้สู้กับเวทนาดูที่ดูไปดูไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงของเวทนาเดี๋ยวมันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะพอเดี๋ยวก็เบาลงไปเบาลงไปเหมือนจะหยุดเหมือนจะดับไปแต่เอาอยู่ๆกลับขึ้นมาอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นตรงนี้ก็อาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาก็ได้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ที่มันบีบคั้นทนไม่ได้เห็นนั้นอนัตตาที่เราควบคุมมันไม่ได้ได้แต่ดูเฉยๆก็เป็นสภาวะที่เข้าไปฝังไว้ในจิตเราเก็บไว้ในภวังค์จิตเป็นตัววิวัฒนาตัวจริงนั้นการพิจารณากายพิจารณาลมก็ตามเป็นตัวเริ่มต้นสะสมไปสู่วิปัสสนาตัวจริงคือพระไตรลักษณ์นั่นเอง แล้วก็ค่อยๆทำมันไปแต่รู้กายก็มารู้เวทนามารู้เวทนาแล้วซึ่งเมื่อกายดับอย่างที่กล่าวแล้วก็กลับมาดูจิตหรือว่าจิตมันใกล้ๆว่าจะสงบเกิดคิดขึ้นมาเราก็กำหนดรู้นั่นแหละก็รู้จิตแหละก็เป็นจิตานุปัฏฐานรู้จิตเห็นจิตในจิตขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อจิตดับสงบลงก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นธรรมานุปัฏฐานเกิดธรรมะผุดขึ้นมาธรรมะให้เรารู้ให้มีปัญญารู้เข้าใจขึ้นมาก็เป็นลำดับกันไปแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จะเรื่องนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตา
แล้วก็ถอนจิตออกมาช้าๆนี่ฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งแบบปล่อยใจสบายๆนั่งท่าอะไรอยู่แล้วที่อยู่มันจุดคิดขึ้นมาแล้วมันเข้าไปลึกเหมือนอดีตเคยทำเอาไว้ไงอยู่มันเข้าไปลึกมากแข็งขยับตัวไม่ได้รู้อยู่เนี่ยแต่มันขยับอะไรไม่ได้จะดึงออกอะไรมันออกไม่ได้ก็เกิดกลัวขึ้นมาก็เสียโอกาสเลยถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเราไปกลัวต่อไปมันก็เข้าไม่ได้อีกเลยเพราะนั้นเราฝึกออกไว้ตอนนี้การฝึกฝนตรงนี้เขาเรียกว่าฝึกเอาไว้เพื่อเป็นนิสัยทำให้เกิดเมมโมรีบันทึกเมื่อเกิดแบบนั้นขึ้นมาเราก็ทำใจสบายๆไม่ต้องไปกลัว ไม่ต้องกลัวเป็นอะไรก็ในการนั่งรู้ก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องบนก็ปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้ากำหนดรู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กำหนดนึกรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความกระวนกระวายคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบหรือว่าคิดสงสัยหรือว่าเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยถ้าเรารู้ตรงนี้ได้ก็รู้เลยว่าอ๋อเรานิวรณ์มันมาเกิดแล้วกับเรานิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบเราก็ตั้งไว้ว่าต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้จากนี้ไปก็ไปเดินโยกมือทำสติให้มากขึ้นนิวรณ์ก็จะดับไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เอาแต่ท่านนั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนิบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นที่ใจพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญดาไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองขณะจิตเดียวเพราะนั้นเราเกิดยอดบุญก็มามากมายหลายขณะจิตที่มันหยุดคิดนั่นแหละที่เราไม่รู้ก็มีเยอะก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลบุญที่พระยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติธรรมโรจน์นโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโหสิกรรมถึงกันและกันผู้ที่มียังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระอรหันต์ของเราที่เลี้ยงดูด้วยไม่หวังผลตอบแทนก็ให้ไปเสมอโอทิศท่านไปผู้ที่มียังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงต่อวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณทุนเดชพญานาคสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกัจจบุญโญเป็นต้นผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหาวัตถยาธิราชเจ้าทุกองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโจยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ท่านได้ส่งเสด็จสวรรคตไปแล้วแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราอันนี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่ราชวันที่สิบพระบรมสารุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเพื่อเป็นดินไทยเราสลุ่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คุณที่ยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่พยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนท่านนาคาท้าวจตุโลกบาลพระยายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอภิปรายไม่มีประมาณพยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพผมเนี่ยว่าถ้าทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดถ้าทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มมากำหนดรู้ที่มือขวาค่อยลองขยับนิ้วดูมันขยับได้แล้วเพราะจิตที่เราพิจารณากายอยู่แล้วก็พิจารณาใจแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนั้นตอนนั้นที่มันเข้ามันก็เริ่มคลายแล้วเราต้องก็ค่อยเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาขณะที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้าย
วางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ก็ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขอให้พระเจ้ามีดวงตาธรรมที่องค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนาที่เกิดมาให้พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดและยกมือขึ้นจบก็กลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั้นปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69 หน้า69การมาฝึกเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาเมตตาเป็นเมตตาภาวนาก็เรียกพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นเราสังเกตตัวเราก็ได้เมื่อกี้เรามาเรารู้สึกยังไงจิตใจเรากระวนกระวายไหมพอเราเริ่มลงมาปฏิบัติสักระยะหนึ่งใจเราอ่อนโยนลงไปปากหรือว่าเย็นลงไปไหมเนี่ยแค่นี้เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเมตตาตัวนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆที่สุดแล้วเมตตาเนี่ยที่สะสมไปเต็มกำลังแล้วเนี่ยมันจะมาแก้ความโกรธของเราได้เหมือนกับความโกรธเป็นไฟแต่เมตตาเป็นน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องสะสมสะสมจนมีน้ำพอเมื่อไฟลุกขึ้นมาน้ำถ้าไม่พอก็ดับไม่ได้ถ้าพอมันก็จะดับได้ก็ละความโกรธเราได้ด้วยเมตตาของเราเองนะหาตั้งใจแผ่ไปให้คนอื่นได้รับเช่นเดียวกับที่เราได้รับตอนนี้สัพเพตถาคตทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราที่บุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นตุกเป็นตุกเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นตุกเป็นตุกเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดภารกิจส่วนตัวก็ได้แต่เดี๋ยวหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาเทศต่อนะโชคดีขอโยมทุกท่านเป็นผู้มีจงสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการในทุกอย่างที่ปรารถนาขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตน
มีเป็น มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร